เปิดบันทึกประชุมกรรมธิการสนชจับโปะสมยศใครแถ atte, ใครโกหกเดี๋ยวก็รู้เหตุจากเด็กไล่ลุงเต้พระรามหกขีดเส้นนายกต้องลาออกสิระสวน,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 นทันควันไม่ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเหงาเงินหมดหรือเปล่าบอกมาจะดูแ,แลให้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับในที่สุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้ชญชาการตำรวจแห่งชาติก็เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดที่มีวิชามหาคุณเป็นประธานกรณีอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาตามข่าว ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศเดินทางมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับแต่พอถูกถามความเป็นตัวละครลับผู้นำพาดร,รสายประสิทธิ์เกิดนิยมไปพบพันตํารวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์งไงานพิสูจน์หลักฐานที่ดูเรื่องของการคำนวณความเร็วรถบอสในขณะนั้นหรือไม่พลตำรวจเอกสมยศชี้แจงว่าจะบอกกับที่ประชุมของห้องประชุมคณะกรรมการเท่านั้นเมื่อถามถึงความกังวลใจในการให้ข้อมูลคดีนี้พลตำรวจเอกสมยศ์กล่าวสั้นๆว่าสบายๆ และพอให้ชี้แจงกรรมการเสร็จนะครับก็ลงมาไรา้ย,ยาวความว่าในกรณีที่พันตำรวจเอกธนสิทธิ์ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการนำพยานเพิ่มเติมมาหักล้างสืบสวนคดียืนยันว่าตามไทม์ไลน์เป็นไปไม่ได้ที่ตนจะอยู่ในช่วงเวลานั้นเพราะช่วงเวลาระหว่างวันที่23-28กุมภา59ตนได้เดินทางไปประชุมฟี ف าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงไม่ได้อยู่ในห้องสอบสวนคดีตามที่มีการกล่าวอ้างใครพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบ แถมยืนยันว่าไม่รู้จักกับพ,พันตำรวจเอกธนสิทธิ์หรือใครและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เรื่องนี้ถ้าใครติดตามกันมาต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าตัวละครลับตัวนี้นะครับถูกเปิดมาจากการเข้าชี้แจงของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ซึ่งตอนแรกไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเพราะถูกผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ไม่ให้พูดต่อมาครับรังสีมันโรมได้โพสต์เฟซบุ๊กเฉลยตัวละครลับว่าคือพลตำรวจเอกสมยศที่พาดรสายประสิทธิ์ เข้ามาเกี่ยวกับการคำนวณความเร็วรถจนกลายเป็นจุดพลิกของคดีที่อายการสั่งไม่ฟ้องไหนๆก็ไหนๆครับมาย้อนดูกันสักนิดจ,จากข้อมูลของรังสีมันเอามาเทียบเคียงกับเอกสารการประชุมของกรรมิการสนชที่เป็นคีย์หลักของจุดพลิกคดีบอสก็พบว่าพพลตำรวจเอกสมยศพุ่นพันม,ม่วงนะครับซึ่งเป็นกรรมิการในคะณะกรรมิการกฎหมายสนชชุดดังกล่าวด้วยในเอกสารบันทึกการประชุมครั้งที่47ทับส5ง วันศุกร์ที่16ธันวาคม2559หน้าที่14บันทึกเอาไว้ว่าพลตุเร์สมยศได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสรุปว่าการดำเนินคดีดังกล่าวอยู่ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งพอบอตรพนักงานสอบสวนหรือกองพิสูจน์หลักฐานมีการมีความเห็นเกี่ยวกับความเร็วที่ต่างกันผู้ต้องหาร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังอัยการสูงสุดเกี่ยวกับประเด็นความเร็วในการขับขี่รถยนต์เรื่องนี้ถูกมอบหมายไปที่กองพิสูจน์หลักฐาน และผู้รับผิดชอบเรื่องการตรวจความเร็วก็คือพันตํารวจโธทธนสิทธิ์แตงจันต์ต่อมาได้มีการหารือกันพันตํารวจโธทธนสิทธิ์แตงจันต์เข้าชี้แจงว่าในการไปตรวจที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุนั้นการจราจรแออัดมากรวมทั้งมีประชาชนมุงดูเป็นจํานวนมากการตรวจสอบกระทําด้วยความรีบร้อนไม่รอบคอบจึงได้มีการพิจรารณาถึงวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุทัศนวิสัยสถานภาพที่เกิดเหตุ หากรถยนต์ใช้ความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเวลาตี537นาทีบนถนนสุขุมวิทซึ่งมีสภาพการจราจรแอรอัดมีแยกไฟแดงเป็นจำนวนมากและทัศนวิสัยตลอดจนพื้นผิวถนนเช่นนั้นสามารถขับด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หรือไม่ควรพิจารณาทบทวนอีกครั้งพันปรโทธทนิทสิแตแดงจันยืนยันว่าการพิจารณาผิดพลาด จึงทำให้พันปุโรทโททนเิตแตงจัน์เปลี่ยนแปลงความเห็นเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบความเร็วรถยนต์นี่คือพลต u r ร o จสมยศกล่าวให้ข้อมูลกับที่ประชุมกรรมธิการเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559นะครับส่วนตามทำลายที่พลต u r ร o จสมยศบอกว่าไม่อยู่ระหว่างช่วง23-28กุมภาพ9ไปประชุมฟีฟ่าที่สวิสแลนด์นั้นในการประชุมคณะกรรมธิการ การกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็ได้เรียกในตำรวจที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงทั้งทนตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะอดีตผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจในขณะนั้นพันตำรวจเอกวิรดนทัพทิมดีพนักงานสอบสวนในคดนีนี้และพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันต์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ขาดเพียงพลตำรวจสมยศที่อ้างว่าติดภารกิจฟังว่าการชี้แจงของตำรวจสามนายไม่เหมือนกันทั้งๆท,ที่นั่งติดกัน จนชาวโซเชียลนั้นงุนงงต้องทั้งคำถามว่าจะเชื่อใครกันดีเหตุการณ์เกิดวันเดียวกันก็คือ2 6กุมภาพันธ์ที่พลตำรวจเอกธนทธิ์ระบุว่าพลตำรวจเอกสมยศพาดร,รสายประสิทธิ์มาเปิดตัวพลตำรวจเอกมนูกลับบอกว่าพลตำรวจเอกสมยศไม่ได้มาไม่รู้ใครพามาขณะที่พลตำร,รวจกฤษด์รรบอกว่าไม่รู้จักดรสายประสิทธิ์เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกวันนั้นและก็จำไม่ได้ว่าใครพามาส่วน พนตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็พูดเหมือนเดิมครับยืนยันว่าพลตำรวจเอกสมยศพาดรสายประสิทธิ์มาจำได้แม่นว่าเหตุการณ์วันนั้นวันที่26กุมภาพลตำรวจเอกวิรดลมาหาตอนบ่ายจะขอสอบปากคำและแจ้งเองว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงมาด้วยเมื่อตนทราบว่าอดีตพบตรมาจึงผมจึงแจ้งให้พลตำรวจตรีทวัชชัยและพันตำรวจเอกวิวัฒน์มาพร้อมกันที่้องทำงานของพลตำรวจเอกมนูเมฆเหมอะ เมื่อมาถึงก็พบว่ามีพลตํารวจเอกสมยศอยู่กับดรสายประสิทธิ์และพันตํารวจเอกวิดรดลก็อยู่ในห้องซึ่งพลตํารวจเอกสมยศเป็นคนแนะนําให้รู้จักดอร์สายประสิทธิ์และอธิบายว่ามีวิธีการคำนวณความเร็วแบบใหม่หลังจากมีการเสนอวิธีการคำนวณแล้วจากนั้นพลตำรวจสมยศและดรสายประสิทธิ์ก็กลับไปการที่วันนี้พลตำรวจสมยศมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้จักพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ แต่ทั้งบันทึกกรรมธิการสนชและปากคำของพันตำรวจเอกเทนสิทธินั้นยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะย่อมต้องมีคำถามตามมาครับว่าใครแถใครโกรหกกันแน่คุณล่ะครับเชื่อพลนตำรวจเอกสมยศกันไหมถามใจตัวเองดูครับ ไปกันที่การเมืองกันบ้างครับการต่อต้านรัฐบาลอนาล็อกของเด็กดิจิทัลนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาชู3นิ้วผูกดิบินขาวเชิงสัญลักษณ์ขับไล่รัฐบาลที่กําลังเป็นกระแสในทางการเมืองและสังคมในขณะนี้นะครับซึ่งก็เอากันว่าพรรครวมรัฐบาลก็ยังต้องออกมาเกาะกระแสเพียงแต่ว่าไม่ได้อกระเราะเหมือนกับซีกฝ่ายค้านแต่ออกมาในรูปแบบของการเสนอแก้ไขรัฐมนูล ตั้งสอสอรอยกร่างรัฐมน,นกันใหม่แบบที่ไม่เอาสอวอ,อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งล้างไพ่กันใหม่ขณะที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็กําลังมึนกับการแก้เกมในเรื่องนี้เต้ดิจิทัลมงคลกิจสุขสินธารนนหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลท์ที่ก่อนหน้านี้วางตัวเองให้เป็นฝ่ายค้านอิสระก่อนจะหันหัวเรือมาสนับสนุนรัฐบาลเห็นท่าไม่ดีครับ ก็เลยออกมากระตุ้นเตือนให้ในายกลุงตูพลเอกพยุจันโอชารีรบแก้ไขข,ขี่คลายสถานการณ์ถ้าเห็นว่าไม่ไหวก็ขอให้ลาออกภายใน1เดือนสสออเต้เอานิ้วไถ่สมาร์ทโฟนแล้วก็บอกว่าวันที่19กันยายนนี้ข่าวว่าจะมีการชุมนุมใหญ่คราวนี้จะไม่มีเพียงนักเรียนนิสิตนักศึกษาเท่านั้นแต่จะมีพวกคนตกงานคนที่เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจมาร่วมด้วยและมีโอกาสที่จะไปบุกล้อมสภาเพราะช่วงนั้นจะมีการลงมติร่างพรบงบประมาณปี6 4พอด,ดี เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่เกิดความสูญเสียลุงตู่อย่ายึดติดควรตัดสินใจลาออกและให้สภาดําเนินการเลือกนายกคนใหม่ตามบัญชีนายกของพรรคการเมืองต่างๆที่เคยเสนอเอาไว้ซึ่งยังมีคนที่เหมาะสมอีกหลายคนต้องบอกว่าเพิ่งมารับตําแหน่งอยู่ฝ่ายรัฐบาลลงเรือลาเดียวกันแท้ๆเจอขึ้นลมนิดหน่อยกลับมาขี่เส้นให้ลุงลาออกภายในหนึ่งเดือน คนที่ฟังแล้วหัวร้อนกว่าลุงตู่ก็คือศิระเจนจาคะสสกรุงเทพพักพลังประชารัฐที่ตอนนี้ก็รับบทเป็นหัวหมู่ทะลุงไส้ใครแหลมแต่รัฐบาลไม่ได้เจอกันว่าแล้วศิระก็โต้กลับเต้ดิจิตัลแบบทันควันครับบอกว่าตั้งแต่เป็นสสก็มีแต่สร้างเรื่องพกสารระเบิดก่อเข้าสภาสแสดงตัวเด่นอยากเป็นรัฐมนตรีไม่ตักน้ําใส่กะโหลกชะงกดูเงาตัวเองซะบ้าง ตัวเองควรลาออกจากสอสอมากกว่าที่จะมาบอกให้ในายกลาออกมีสงสัยเงินจะหมดหลังบริจาคงินเดือนช่วยโควิดถ้าเงินหมดก็บอกมาจะช่วยดูแลให้เจอคำพูดแบบผีจอบปากแรงๆแถมโชว์ปาเอาเรื่องเงินมาข่มกันอย่างนี้เต้ดิจิทัลก็สุดทนครับต้องกลับไปสวนบทเต้พระรามหทันทีรีบโทรหาศิระแบบรัวๆแต่สิระไม่รับสาย เมื่อไม่รับสายก็ท้าทายผ่านทางการฝากข้อความท่านแน่จริงมาเจอกันข่าวนี้สิระปิดเครื่องไปเลยระหว่างนี้ครับเต้พรามหกก็เดินพลานไปทั่วสภาทำเอาบรรดาสสอที่ใกล้ชิดสนิทสนมพยายามพูดจาเอาน้ำเย็นเข้ารูปแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อตามหาในสภาไม่เจอเต้ก็กำหมัดประกาศก้าวไปดักรอที่ทางออกรัฐสภาทำเอานักข่าวช่างภาพไปตั้งกล้องรอช็อตเด็ดปรากฏว่าสิระออกจากสภาไปแล้ว เมื่อศิระเล่นบทตีหัวเข้าบ้านแบบนี้เต้ก็ต้องประกาศให้รู้กันทั้งโซเชียลเต้เลยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไอ้ศิระกูเจอมึงที่ไหนกูจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากรู้จักกูน้อยไปหลังโพสต์ข้อความครับบรรดาแฟนเพจก็เข้ามาแสดงความเห็นกันหลากหลายทั้งกดไลค์รัวๆและก็บอกให้ใจเย็นๆเปิดอัตราต่อรองบางคนก็บอกให้ศิระระวังตัวพอสมัยเรียน30ต่อหนึ่งเต้ก็ลุยมาแล้ว ต่อมาครับนักข่าวก็ได้โทรไปถามสิระในเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะลงเออยังไงดีศิระก็ตอบกลับมาบอกว่าเห็นข้อความที่โพสต์แล้วไม่ต้องทําอะไรมากเตรียมไปแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาขคค่มขู่ที่เหลือก็ให้สังคมไปตัดสินกันเอาเองเรื่องราวสีสันทางการเมืองที่ร้อนแรงระหว่างสสสองคนนี้จะลงเอยอย่างไรจะมีบทสุดท้ายกอดรูปถ่ายรูปกอดคอโชว์กันหรือเปล่าต้องติดตามตอนต่อไปครับ นี่คือเรื่องราวจากพล่ข่าวคนคนคนุคนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับชมร่อ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g o n l i n e com นอกนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24่ชั่วโมงทุกวันแล้วนะครับเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เรื่อกรับชมกันด้วยในอีกทุกๆหมวดข่าวและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรา นำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ